สวัสดีค่ะมาพบกับจอยอีกแล้วนะคะกับช่องสะใภ้นอร์เวย์ by Joy Family ค่ะวันนี้จะพามาทำงานติดตามชีวิตการทำงานของแม่ค้าต่างแดนอีก1วันนะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆFC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของจอยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดิ้งดิ้งดิ้งให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าในวันหนึ่งแม่ค้าทำอะไรกันบ้างนะคะถ้าเกิดจะทำคลิปไม่ถูกใจหรือว่าเพื่อนๆ FC อยากให้จอยทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันด้วยนะคะว่าอยากให้จอยทำคลิปแบบไหนเนาะแต่ละวันในการทำงานเนาะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจอยทำอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นจอยก็นี่ค่ะตอนนี้กำลังจะต้มน้ำจอยก็กะว่าจะทำไอ้นี่ค่ะจะต้มมันฝรั่งจอยจะทำซัมโบซ่าเมื่อวานนี้แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเพื่อนๆทำซัมมูซ่าครั้งแรกขายเป็นวันแรกขายดีมากลูกค้ามาถามหาวันนี้ก็เลยนี่ค่ะเมื่อวานนี้จะกลับบ้านไปไม่ได้พักนะคะไปประชุมผู้ปกครองน้องโซเฟียกลับมาประมาณเกือบ2ทุ่มมานั่งพันอันนี้อีกพันยากมากค่ะทุกคนมันต้องพันให้เป็นแบบสามเหลี่ยมอะเนาะนี่แบบนี้จอยก็ทำแบบว่าได้แค่นี้ค่ะนี่ค่ะประมาณอันนี้ประมาณ60-70ชิ้นนะคะมันก็อาจจะไม่พอหรอกจอยก็เลยว่าจะมาทำอีกจะมาหมักเนื้อไว้อีกเนาะหมักเนื้อไว้อีกก็ยอดปังมากเลยค่ะเมื่อวานนี้เปิดร้านเป็นวันแรกเนาะหั่นผักหั่นเตรียมทำของให้พร้อมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดร้านแล้วจอยไม่อยากจะแบบว่ามาเร่งรีบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยจอยก็ต้องมาเตรียมทำของเตรียมอุปกรณ์เตรียมนู่นเตรียมนี่ให้ครบเนาะนี่นะคะพวกแกงพวกแกงกะทิแกงอะไรเงี้ยจอยก็มาแกงให้มันแบบเสร็จเรียบร้อยก่อนจอยถึงจะเปิดร้านเนาะจะเปิดร้าน11 โมงจอยก็จะออกมาจากบ้านไปส่งน้องโซเฟียก่อน8 โมงกว่าๆไปส่งน้องโซเฟียกลับมาก็น้องส่งน้องโซเฟียเสร็จก็ไปซื้อของเราขาดอะไรเราก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่มาถึงร้านก็ประมาณ9 โมงเกือบ9 โมงก็เปิดร้าน11 โมงเราก็เหลือเวลา2 ชั่วโมงแล้วก็มาทำนู่นทำนี่เตรียมเปิดเตาทำทุกอย่างให้เรียบร้อยพอเราเปิดแล้วก็ทอดขายเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาลูกค้ามาสั่งเราก็ตักขายให้เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกผัดเนื้อน้ำมันหอยไก่ผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยจอยก็จะทำไว้ให้เรียบร้อยใส่อย่างนี้ไว้เนาะเพราะว่าเนี่ยข้างล่างจะเป็นแก๊สแล้วก็จะเปิดไฟไว้มันก็จะร้อนตลอดเวลานะคะเพื่อนๆเนี่ยพอเวลาลูกค้ามาตักซื้ออาหารกลางวันเราจะก็จะตักใส่กล่องก็จะมีกล่องแบบนี้ค่ะเนี่ยกล่องแบบนี้ก็จะเป็นกล่องสำหรับอาหารกลางวันเนาะกล่องเล็กส่วนอันนี้ใครกินเยอะหน่อยเขาก็จะเป็นแบบนี่ค่ะ2 ช่องอย่างนี้เนาะก็จะเป็นอาหารกลางวันเอ้ยอาหารเย็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยค่ะก็จะมาเตรียมพวกนี้ละค่ะเนี่ยซอสกรอกอะไรอย่างเงี้ยทำไว้ให้เรียบร้อยค่ะเพราะจอยทำงานคนเดียวจอยต้องมีระบบเนาะถ้าเกิดไม่มีระบบเครื่องมันก็จะรวนเวลาทำงานเปิดร้านมาเครื่องมันก็จะรวนถ้าจอยไม่ทำไม่มีระบบเนาะจอยทำงานคนเดียวจอยต้องจัดระบบให้เรียบร้อยเนาะว่าจะทำอะไรบ้างทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะข้าวก็ต้องมาหุงไว้เนี่ยหม้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆแกงกะทิจะก็จะมาทำแบบว่าทำไว้อย่างนี้เนี่ยค่ะของอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องทำไว้เตรียมไว้ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพอเตรียมเสร็จก็มีเวลามานั่งทานกาแฟอยู่ตรงเนี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็จะทำเนื้อผัดน้ำมันหอยนะคะใส่เนื้อลงไปเลยผัดน้ำมันหอยหมูผัดเปรี้ยวหวานอันนี้ก็กะเพราเนื้อแบบเผ็ดเปิดร้านแล้วค่ะทุกคนนี่เวลาตอนนี้นะคะเลยครึ่งชั่วโมงจะเปิดร้านจอยก็เลยมาเตรียมพวกนี้ทอดไก่ไว้ให้สุกครึ่งนึงก่อนนะคะเนี่ยมาเตรียมทอดไก่ไว้ให้สุกครึ่งนึงแล้วก็ปอเปี๊ยะเนี่ยจะทอดตอนที่ใกล้ๆจะเปิดร้านอีกสัก5นาทีค่อยทอดก็ได้นะคะ
เนี่ยไก่ก็จะทอดไว้ให้สุกครึ่งนึงนะคะพอเวลาลูกค้ามาสั่งเราก็ทอดอีกรอบนึงมันก็จะสุกพอดีมันจะไม่ได้ไหม้มันจะไม่ได้ไม่ต้องรีบอะเนาะลูกค้ารอไม่นานอะไรอย่างเงี้ยนี้แดดออกแล้วทุกคนแต่ว่าลมแรงมากเลยไม่เป็นไรค่ะเราทนแดดทนฝนทนแดดทนฝนทนหนาวรอลุ้นกันนะคะวันนี้ว่าจะมีลูกค้าไหมใส่อันนี้แป๊บนึงนะคะเพราะว่าอุ๊ยนุ่นหนาวหนาวหนาวคอนี่ปิดไว้อย่างเงี้ยจะได้ไม่จะได้กันหนาวตรงนี้นะต้องดูแลสุขภาพด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวไม่สบายเพราะว่าฝรั่งประเทศตอเมไม่ชอบเข้ากล้องค่ะมันเป็นสิทธิส่วนเขาเรียกอะไรอ่ะเ
ขาต้องให้สิทธิ์ในการที่นี่ได้รับลมแรงลมแรงมากเลยค่ะได้ยินเสียงลมไหมคะทุกคนเสียงลมแรงมากวิธีเตรียมของของจอยแต่ละวันก่อนจะเปิดร้านก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายวันนี้อากาศไม่ดีเลยค่ะไม่รู้ว่าเราจะมีลูกค้าเยอะไหมแต่ก็สู้ๆค่ะทุกคนสู้ๆนะคะฮึบๆบ๊ายบาย Thank you.